สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายสถิตแบงค์นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับมีฟุตบอลโลกลงสนามให้ลุ้นให้เชียร์กัน4คู่เช่นเคยนะครับวันนี้เลือกมาฝากแฟนๆครบทุกคู่นะครับแต่ว่าเน้นคู่หลักก็คือคู่2ทุ่มตรงนะครับเป็นการพบกันระหว่างเยอรมันเจอกับญี่ปุ่นนะครับเยอรมันนั้นเกมล่าสุดนะครับพวกเขาเอาชนะโอมานนะครับในเกมอุ่นเครื่อง1-0นะครับในขณะที่ญี่ปุ่นนั้นแพ้แคนาดาไป1-2ในเกมอุ่นเครื่องเช่นเดียวกันนะครับฟอร์มของเยอรมันโดยรวมนะครับของฮันซี่ฟลิกก็ถือว่ายังเล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับปัญหาหลักๆก็คือเกมรุกนะครับพวกเขาไม่มีของหน้าตัวเป้าที่ถาวรนะครับวันนี้มี2ทางเลือกนะครับให้ฮันซี่ฟลิกต้องคิดก็คือจะใช้กองหน้าดาวรุ่งอย่างนิคาสฟูครุกซึ่งมีประสบการณ์ในฟุตบอลระดับนี้น้อยกับอีกคนนึงก็คือใช้โทมัสมุลเลอร์นะครับกองหน้าจอมเก๋าจากเบียร์มิวนิกนะครับลงยืนเป็นหน้าเป้าก็อยู่ที่ว่าฮันซี่ฟลิกจะเลือกทางไหนนะครับส่วนตัวลุกแน่นอนนะครับเป็นแชสนาบรีและลอยซาเน่เป็น2ตัวริมเส้นนะครับโดยมีจามานมูเซล่านะครับดาวรุ่งจากเบียร์มิวนิกนะครับเป็นหน้าต่ำนะครับส่วนญี่ปุ่นเองนะครับวันนี้ฮาจิเมะโมยิยาสึนะครับกุนซือจัดทัพใหญ่ลงสนามนะครับแข้งส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นเล่นอยู่ในยุโรปเกือบทั้งสิ้นนะครับแนวรุกมีไดเซนไมดะยิมเป็นหน้าเป้านะครับ3ตัวตรงกลางก็จะมีทาคุมิมินามิโนะนะครับไดชิคามาดะแล้วก็ทาเคฟุสะคูโบะนะครับส่วนกลางรับก็จะเป็นวาตารุเอนโดกับคากุชิบาซากินะครับคู่นี้แฮนดิแคปเปิดมาให้เยอรมันเป็นต่ออยู่ที่1.25 นะครับถือว่าเป็นเรทที่ค่อนข้างที่จะสูสีดูดีพอสมควรนะครับแน่นอนชื่อชั้นกระดูกบอลตัวผู้เล่นเยอรมันดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าดูทีมเวิร์กดูเกมลุกก็ต้องยอมรับว่าเยอรมันช่วงหลังนั้นไม่ได้แข็งแกร่งมากนักนะครับวันนี้จะกับญี่ปุ่นน่าเชียร์ญี่ปุ่นมากกว่านะครับเชื่อในเลือดนักสู้ของแดนซามูไรนะครับช่วงนี้ญี่ปุ่นไม่น่าแพ้เยอรมันเกิน1ประตูนะครับในขณะที่โอกาสที่จะแบ่งแต้มยันเสมอก็มีด้วยคู่นี้กัดฟันเชียร์ญี่ปุ่นไปนะครับส่วนอีก3คู่ที่เหลือนะครับโครเอเชียเจอกับโมร็อกโกนะครับคู่นี้ชอบโมร็อกโกนะครับยังมองว่าโมร็อกโกนั้นฟอร์มช่วงนี้ถือว่าเล่นได้ค่อนข้างดีนะครับแนวรุกก็ถือว่าน่าสนใจทั้งโซฟิยานบูฟานแล้วก็ฮาคิมซิเยกนะครับรองโมร็อกโกได้นะครับกับแฮนดิแคปที่เปิดมาครึ่งชั้นผมมองคู่นี้น่าเสมอค่อนข้างกว้างนะครับส่วนสเปนเจอคอสตาริก้านะครับกัดฟันต่อสเปนนะครับไปดูรายชื่อคอสตาริก้าปรากฏว่าเป็นผู้เล่นตัวเก๋าหลายคนนะครับซึ่งผ่านช่วงพีคของฟุตบอลโลกไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเคเลอร์นาบาสนะครับไม่ว่าจะเป็นแบนลุยนะครับกับตันทีนจอมเก๋าหรือว่าแนวรุกอย่างเจลแคมเบลนะครับคู่นี้เชียร์สเปนได้แม้ว่าจะต่อแพงแต่เชื่อว่าสเปนน่าจะเก็บชัยชนะได้ไม่ยากนะครับปิดท้ายที่คู่ดึกเบนเยียมเจอกับแคนาดาคู่นี้น่าเชียร์เบนเยียมนะครับไม่ว่าเบนเยียมเองยังไม่มีโรเมลูกากูนะครับที่สภาพความฟิตยังไม่เต็มร้อยวันนี้ต้องใช้มิชิบาชูยี่เล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าไปก่อนแต่ด้วยทีมเวิร์กนะครับแนวลุกที่เฉียบคมกว่าเชื่อว่าเบนเยียมน่าจะบดเอาชนะแคนาดาเก็บ3คะแนนเต็มได้สำเร็จคู่นี้เชียร์เบนเยียมไปนะครับฝากไว้นะครับวันนี้บอลลอง2คู่ก็คือญี่ปุ่นกับโมร็อกโกนะครับส่วนบอลต่อ2คู่ก็คือเบนเยียมกับสเปนนะครับขอให้ท่านโชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายตั๊ดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ